เด็กชายวัย8ขวบถูกหมาป่าบุกเข้ามาโจมตีถึงในสวนหลังบ้านและพยายามจะลากเข้าป่าฝูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาประเทศอินเดียหมาป่าหรือสุนัขป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อมีสติปัญญาค่อนข้างสูงมีความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพเพื่อการจัดการเหยื่อขนาดใหญ่มีการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมที่ซับซ้อนมีพฤติกรรมการแสดงออกขั้นสูงและมีความเชี่ยวชาญในการออกล่าแบบกลุ่มเช่นเดียวกับฝูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาฝูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาเป็นฝูงหมาป่าที่ดุร้ายที่ออกอาละวาดในหมู่บ้านแอสตารัสเซฮอประเทศอินเดียช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2528ถึงเดือนมกราคมปี2529ในระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนหมาป่าฝูงนี้ฆ่าเด็กไปถึง17รายสร้างความสะพรึงกลัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์โจมตีของฝูงหมาป่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนปี2528เด็กชายวัย8ขวบถูกหมาป่าบุกเข้ามาโจมตีถึงในสวนหลังบ้านและพยายามจะลากเข้าป่าเพราะว่าแม่ของเด็กเห็นเข้าและพยายามช่วยเด็กไว้แต่เมื่อหมาป่าหนีไปเธอก็พบว่าเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วสภาพศพเวอะหวะท้องถูกฉีกกระชากจนเห็นอวัยวะภายในหลังจากนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆโดยที่เหยื่อส่วนใหญ่คือเด็กน้อยและทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกติแล้วอาณาเขตในการล่าของหมาป่าจะอยู่ภายในป่าแต่ทว่าหมาป่าฝูงนี้กลับรุกเข้ามายังส่วนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทำให้ชาวบ้านหลายรายไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้านและต้องพกอาวุธติดตัวไว้เสมอเรื่องนี้ทำให้ทางการของอินเดียต้องส่งเจ้าหน้าที่และนักล่ามาจัดการโดยเร็วไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าหมาป่าฝูงนี้ประกอบด้วยตัวผู้2ตัวตัวเมีย1ตัวลูกหมาป่าตัวเมีย1ตัวและลูกหมาป่าตัวผู้อีก2ตัวรวมทั้งหมดเป็น6ตัวซึ่งจำนวนนี้ถือเป็นงานที่หนักเลยทีเดียวกว่าจะจัดการกับหมาป่าจำนวน6ตัวนี้ได้ก็มีเด็กน้อยเสียชีวิตไปถึง17รายและต้องใช้เวลาทั้งหมด3เดือนเพราะพวกมันฉลาดมากและไม่หลงกลง่ายๆนักล่าต้องใช้หุ่นและเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กรวมถึงเรียนเสียงร้องของเด็กจึงจะล่อลวงพวกมันออกมาได้และก็ได้จัดการกับฝูงหมาป่าจนตายในที่สุดพวกเขาก็เกิดความสงสัยว่าทำไมหมาป่าที่ดูแข็งแรงสุขภาพดีจึงเลือกที่จะออกจากป่ามาล่ามนุษย์เพราะโดยปกติแล้วพวกมันจะล่าสัตว์อื่นมากกว่ามนุษย์นั่นเอง